บิ๊กเอ็มกริทิสถ่ายรูปร่วมเฟรมผู้บริหารช่องดังเรียกได้ว่าเหมือนจะมากราโอเป็นิ่งเรื่องช่องใหม่แล้วล่ะค่ะสำหรับแรกหนุ่มคนดังอย่าง Big it บิ๊กเอ็มกริทิสบุตรพรมหลังก่อนหน้านี้โดนอดีตต้นสังกัดอย่างช่อง7 HD ร่อนจดหมายยกเลิกสัญญาปมดราม่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ทิปเพราะก่อนหน้านี้ b ิ๊ก็ก็ได้มีการออกมาสปอยผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวว่ากำลังจะมีผลงานเพลงของตัวเอง และกำลังจะมีละครถึง2เรื่องด้วยกันซึ่งเรื่องนั้นก็ทำเอาหลายคนลุ้นหนักมากว่าบิ๊กเอมจะไปเล่นละครให้กับช่องไหนล่าสุดผู้บริหารช่อง8ก็ได้ออกมาเผยภาพที่ได้ถ่ายร่วมเฟรมกับหนุ่มบิ๊กเอมพร้อมโดยผู้จัดละครช่อง8อย่างเออิส e ริยาสายสนันท้ามกลางแฟนๆที่ร่วมยินดีด้วยอย่างมากมายและบอกเลยว่าจะรอติดตามผลงานละครเรื่องใหม่ของหนุ่มบิ๊กเอมแล้ว แม้เอาเป็นว่าโปรเจรกต์แรกของหนุ่มบิ๊กแอมที่ทำร่วมกับช่อง8ดจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องมาลุ้นกันเอาเป็นว่ายังไงก็ขอแสดงความยินดีกับเส้นทางชีวิตใหม่ของหนุ่มคนนี้ด้วยนะคะแม้จะเคยผิดพลาดแต่ก็ได้รับโอกาสพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งซึ่งนอกจากจะมีโอกาสได้ทำเพลงและเตรียมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วยังมีผลงานละครถึง2เรื่องด้วยกันแฟนๆที่ยังรักและอยากสนับสนุนหนุ่มคนนี้ก็เตรียมรอไปสนับสนุนกันได้เลยเพราะอีกไม่นานคงจะมีการเปิดตัวและถ่ายทำละครแน่นอน